มาที่เรื่องของน้องหยกกันบ้างครับน้องหยกแม่มณีนั่นเองนะครับเรื่องราวที่น้องหยกบอกกันว่าเรื่องนี้ได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นน้องของน้องหยกอีกทีหนึ่งซึ่งเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นครับที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครเมื่อ3ปีที่ผ่านมาครับและน้องหยกให้ชื่อว่าเพื่อนทิพย์นั่นเองเรื่องราวของเพื่อนทิพย์ในที่นี้จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับน้องหยกพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับน้องหยกสวัสดีครับแต่ตอนนี้มาเล่าให้พี่ฟังก่อนเพื่อนทิพย์นี่เพื่อนที่ไม่มีอยู่จริงหรอไม่รู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงน้องหยกสาธยายมาให้พี่กับพี่น้องเดือดช็อกได้ฟังสักนิดนึงว่าเรื่อง3ปีที่ผ่านมาที่รุ่นน้องคุณน่ะเล่าให้ฟังมันเกิดอะไรขึ้นครับน้องหยกเชิญจะบอกอย่างนี้ไม่ใช่รุ่นน้องน้องแท้ๆนี่แหละเหรอใช่เกิดอะไรขึ้นก็ต้องบอกก่อนว่าคือน้องชายแต่งงานก่อนช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ประมาณ3ปีได้เนาะ3ปีเข้าปีที่4ได้ก็พอแต่งงานเสร็จปุ๊บน้องชายก็บอกว่าเอออยากมีครอบครัวเล็กๆก็บอกว่าเอ้ยเอาให้มันใกล้กับเส้นทางรถไฟฟ้าก็เลยไปซื้อคอนโดไปดูคอนโดนึงโอเคพวกคอมมูนิตี้อะไรต่างๆโอเคหมดวิวอะไรต่างๆโอเคหมดน้องเขาก็เลยซื้อพอซื้อเสร็จปุ๊บก็โอเคให้ญาติผู้ใหญ่แม่เมอร์อะไรเข้าไปก็บอกว่าเหมือนไปเติมห้องอะไรอย่างเงี้ยทำบุญห้องอะไรก็ว่าไปจนวันที่ขนของเข้าห้องวันแรกก็ขนของอะไรเสร็จให้พนักงานเอาโซฟาอะไรแต่งห้องอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บไอ้วันแรกที่ก้าวเข้าห้องข้างห้องก็แก๊เปิดออกมาเนี่ยสวัสดีค่ะแล้วชื่อเอ๋นะเอ๋เออชื่อน้องเอ๋แล้วบอกว่าไอทางน้องสะพ้ายเราก็ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเมย์ค่ะเพิ่งย้ายมาวันแรกอันนี้แฟนหนูชื่อเพชรค่ะก็จะรู้จักก็จะทำความรู้จักอย่างเงี้ยคุยกันอย่างเงี้ยตลอดครับนะครับอย่างน้อยๆก็คือว่าพูดง่ายๆคือคุยกันทุกวันเจอกันทุกวันตื่นเช้ามาเช้ามืดมาก็เจอแล้วไอ้น้องสะใภ้เราก็จะเอาพวกผ้าขนนงขนหนูอะไรไปผึ่งไว้หน้าระเบียงเนาะก็จะเจอพี่เขาอะกำลังเก็บผ้ามั่งตากผ้าบ้างหรืออย่างเงี้ยเออบางทีก็คือขากลับอย่างเงี้ยพอกลับมาก็สักประมาณทุ่มสองทุ่มพอกำลังจะเข้าห้องเนี่ยชุดด้วยห้องมันต้องใช้ขี่การ์ดพอที่เสร็จปุ๊บกำลังจะแก๊อีกห้องหนึ่งก็แก๊กออกมาเหมือนกันแล้วก็สวัสดีน้องเมย์กลับมาแล้วหรอน้องเพชรกลับมาแล้วหรออย่างเงี้ยเหมือนรอทักอ่ะเออเหมือนรอทักแล้วด้วยความที่ว่ามันคุยกันทุกวันอ่ะระยะเวลาการคุยมันเริ่มนานขึ้นแล้วตามภาษาผู้หญิงอ่ะมันก็มีเมาส์มอยนั่นเมาส์มอยนี่จัด10นาทีเป็น15นาที15นาทีเป็นครึ่งชั่วโมงบางวันปาไปชั่วโมงนึงยืนคุยกันหน้าห้องจนกระทั่งมาเจอช่วงโควิดมันก็เป็น work from home เนาะแล้วด้วยการที่คุยกันทุกวันอย่างเงี้ยมันก็เริ่มรู้ว่าเริ่มสนิทกันขึ้นเรื่อยๆรู้ว่าเอ้ยพี่เขาอ่ะมีแฟนนะแฟนที่เขาทำเกี่ยวกับพวกการเงินอะไรพวกนี้เทรดหุ้นอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างเครียดมากไม่ค่อยมีเวลาให้ส่วนพี่เขาเนี่ยเป็นแม่บ้านไอ้เจ้าเมย์เนี่ยเป็นฝ่ายบุคคลนะก็อ๋อค่ะค่ะจนกระทั่งช่วงโควิดอ่ะไอ้เจ้าเมย์ท้องหลานชายคนแรกท้องลูกสาวคนแรกจนกระทั่งคลอดก็ยังคุยกันอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นช่วง work from home ในช่วงระยะเวลานั้นนะพี่ตั้มเข้าใจไหมช่วง3ปีที่ผ่านมา มันก็เจอกันทุกวันอ่ะเช้าเจอเย็นเจอกลางวันบางทีจะออกไปแบบว่าลงไปเอาข้าวข้างล่างเจออย่างเงี้ยใช้ชีวิตอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งหลานชายอย่างเนี้ยจะ3ขวบแล้วนะจนมาเข้าปีที่ผ่านมาช่วงต้นปีสิ่งที่มันเริ่มมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นคือระหว่างนั้นอะเริ่มมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นคืออยู่มาไม่เคยมีเสียงทะเลาะเลยหรืออยู่ๆเสียงทะเลาะตุ้งตั้งตุ้งตั้งตุ้งตั้งแล้วด้วยความที่ว่าน้องอยู่อะเริ่มมีบริษัททำบริษัทบิวอินภายในตกแต่งภายใน
มันก็ตอนเช้ามันก็ต้องไปประชุมเด็กตอนเช้าใช่ไหมมันก็หงุดหงิดนั่งตาเขียวเลยไอ้ลูกก็พึ่งโตก็ว่านั่งงองแงนอนกันไม่ได้อ่ะแต่คือไอ้ข้างห้องอ่ะมันไม่มีเสียงทะเลาะแบบว่าคือสนทนาในการทะเลาะนะพี่ตั้มแต่มันมีลักษณะคือเสียงเหมือนต่อยกำแพงเคลียงข้าวเคลียงของแสดงพร้อมกับเสียงร้องไห้ของผู้หญิงที่คุณบอกว่าทะเลาะกันก็คือข้างห้องทะเลาะไม่ได้เกี่ยวกับห้องไม่ได้เกี่ยวกับครอบครัวน้องชายหยกโอเครับทราบไอ้เทสก็บอกเฮ้ยมันรุนแรงไปปะวะแล้วแบบพี่เขาเริ่มร้องดังขึ้นดังขึ้นก็เลยว่าเอเมย์ก็บอกว่ามันเป็นปัญหาของเขาอย่าไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวเมย์เดี๋ยวลองสอบต่องดูอะไรอย่างเงี้ยและไอ้เทสมันไม่ชอบฟีลแบบว่าผู้ชายทำร้ายผู้หญิงอยู่แล้วไงทะเลาะอะไรกันโอ้บึ้งปังบึ้งปังมันไม่ชอบฟิลอย่างนี้แล้วไงไอ้เพชรบอกว่าลองดูพี่ๆเขาหน่อยดิบอกว่าถ้าเกิดเขาโดนทำร้ายร่างกายคือพาไปแจ้งความเลยนะอะไรอย่างเงี้ยน้องชายเราก็เป็นฟิลประมาณนี้จนกระทั่งมันเงียบไม่เจอหน้าพี่เขาประมาณ 3-4 วันเข้าวันที่4ไอ้เมย์กำลังกลับบ้านมาสวัสดีน้องเมย์กลับมาแล้วหรอไอ้เมย์ก็ข้าวเป็นไงบ้างพี่ก็เข้าไปบอกว่าพยายามคุยแล้วก็ดูตามเนื้อตามตัวพี่เขาไม่มีร่องรอยการทำลายร่างกายพี่เอกเขาก็บอกว่าแฟนพี่เขาเป็นคนเครียดโมโหร้ายแต่เขาไม่ทำลายพี่หรอกแต่เขาก็บอกว่าทำลายข้าวของพี่ก็เพิ่งจะเคลียร์คงเคลียร์ของเนี่ยเคลียร์ห้องเคลียร์ห้องเสร็จนี่แหละพี่ขอโทษด้วยละกันเดี๋ยวพี่จะลองคุยกับแฟนพี่ดูพี่ขอโทษจริงๆนะอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็เริ่มเงียบเริ่มซาไปจนกระทั่งมันเริ่มผ่านไปใช้ชีวิตดำเนินกันอย่างเงี้ยเลื่อยไปจนถึงกลางปีที่ผ่านมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้เพชรได้รับข้อความไลน์ทางไลน์คุณเพชรจากนิติคุณเพชรทางข้างห้องนะคะร้องเรียนมาว่าห้องคุณเพชรอะเสียงดังเขาพักผ่อนไม่ได้เลยบางทีตอนเย็นก็เห็นแฟนคุณเพชรบอกว่าทำอะไรกันอยู่หน้าห้องเขาก็ไม่รู้นานสองนานเขาแบบว่าพยายามมองนะนั่นแหละมีอะไรหรือเปล่าคะไอ้เจ้าเพชรก็บอกว่าไม่มีนะก็บอกว่ากรรมศาสตร์ผู้หญิงคุยกันเขาก็อ๋อค่ะค่ะค่ะแล้วก็ไอ้เพชรก็เลยเอาข้อความเนี้ยมาบอกไอ้เจ้าเมย์น้องสะพายบอกว่าแกไปคุยกับเมียเขาเยอะๆเนี่ยจนผัวเขาเนี่ยคิดว่าแกจะไปเลี่ยนกับเมียเขาแล้วนะเฮ้ยทิ้งระยะห่างนิดนึงผัวเขาหึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวตอนเช้าไม่ต้องคุยอะไรกันมากบอกถ้าจะคุยอ่ะที่เนี่ยมันมีฟิตเนสมีสระว่ายน้ำก็ขึ้นไปเล่นตรงนู้นนู่นชวนกันแบบว่าตามภาษาผู้หญิงจะได้ดูลูกไปด้วยเอเมย์ก็หัวเราะก็เดี๋ยวฉันขอชวนละกันก็พอถึงพาร์ทเอเมย์ก็ลองคุยเรื่องนี้กับพี่เอ๋ก็บอกว่าเมย์บางทีพี่อยากจะขึ้นไปนะแต่งานพี่ยุ่งเพราะไหนจะเก็บกวาดห้องอะไรอีกอ่ะต้องเตรียมอาหารบางทีแฟนพี่อ่ะก็ให้พี่ส่งข้อมูลทางส่งทางคอมอย่างเงี้ยทางเน็ตอย่างเงี้ยส่งเมลอย่างเงี้ยพี่ก็อยากจะออกไปนะแต่มันออกไปไม่ได้แต่ถ้าว่างอ่ะเดี๋ยวพี่ออกไปแน่เขาก็บอกงี้ไอ้เนยมันก็เป็นคนไม่เล่าหรือไงมันก็ใช้ชีวิตของมันต่างคนคือสังคมคอนโดอ่ะน่ะต่างคนต่างอยู่เขาก็อยู่อย่างเงี้ยจนกระทั่งมันเริ่มเงียบยาวมาจนกระทั่งช่วงปลายปีเริ่มไม่ค่อยเจอหน้าพี่เอ๋ละนานๆจะเจอทีจากที่เจอกันทุกวันเริ่มเป็นอาทิตย์หนึ่งอ่ะเจอกันสัก2วัน3วันเจอทีอย่างเงี้ยก็เข้าใจว่าพี่เอ๋อาจจะกลับบ้านต่างจังหวัดบ้างอาจจะทำธุระส่วนตัวอะไรของเขาก็ว่าไปหรือไปทำงานแล้วอะไรก็ว่าไปก็ไม่ค่อยได้คุยอะไรกันมากจนกระทั่งผ่านมาถึงวันที่5ที่ผ่านมาเนี่ยหลังปีใหม่ไอ้เพชรกับไอ้เมย์ซึ่งพาลูกไปเข้าเรียนเดินตะเล่งกลับบ้านมาตอนช่วงดึกก็คิดว่านั่งกินข้าวกัน3คนพ่อแม่ลูกเนาะก็กำลังจะเข้าห้องสแกนประตูปุ๊บกำลังจะเข้าห้องปุ๊บไอ้ทางห้องแก๊กออกมาสวัสดีปีใหม่น้องเพชรสวัสดีปีใหม่น้องเมย์สวัสดีปีใหม่ค่ะเจ้าสัวทุกคนก็หันมาสวัสดีพี่เอ๋ไม่ค่อยได้เจอกันเลยนางก็เลยว่าเนี่ยแฟนพี่ไม่อยู่ตั้งหลายวันมานั่งกินข้าวห้องพี่ได้นะพี่อยู่คนเดียวพี่เหงาไอ้เพชรครอบครัวก็
ปได้จริงหรอพี่เกิดแฟนพี่มาตุ้มตามตุ้มตามมาบอกว่าแฟนพี่ก็ไม่ค่อยรับแขกเนาะไอ้เพชรก็ออกแนวปากมานิดนึงก็เขาก็บอกว่าเออยังไงเขาก็ไม่กลับมาหรอกเขากว่าจะเขาจะกลับมานู่นอ่ะวันที่8วันที่9นู่นพี่อยู่คนเดียวเหงาเออมานั่งเล่นหนึ่งห้องพี่ละกันไอ้เพชรกับไอ้เมย์ก็เลยเตรียมคงเตรียมของกินไปก็เอาไปวางก็นั่งกินกันระหว่างที่นั่งกินกันไปก็คุยสนเสฮาสนุกสนานปกตินี่แหละพี่ตั้มจนประมาณใกล้ๆเที่ยงคืนพี่เมย์เขาเอ้ยพี่เอ๋เขาเลยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวพี่ขอห้องน้ำแป๊บนึงนางก็เข้าห้องน้ำไปไอ้เพชรกับไอ้เมย์ก็นั่งกินไปคุยงุ้งไป5 นาทีก็แล้วไอ้เพชรก็พี่เขาเข้าไปนานไปหรือว่า10 นาทีก็แล้วไอ้เมย์เริ่มพักพี่เอ๋เป็นไรหรือเปล่าคะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ออกไปจนกระทั่งเลยมาถึงเที่ยงคืนกว่าเที่ยงคืน5 นาทีสักพักหนึ่งมีเสียงหนึ่งจากหน้าประตูตีดึ๊ดแล้วก็แก๊กทุกคนหันไปทางเดียวกันเลยที่ประตูเปิดออกมาคือพี่ผู้ชายเจ้าของห้องเอาแล้วเท่านั้นแหละเขาเห็นไอ้เมย์ไอ้เพชรเจ้าสัวอยู่ในห้องเขาแหกปากโวยวายก่อนเลยพวกคุณเข้ามาในห้องผมได้ยังไงเนี่ยคุณบุกรุกห้องผมนะเขาก็เลยโทรคือเหมือนพิมพ์ใส่นิติก่อนแล้วก็โทรเข้าหานิติแล้วเหมือนนิติยังไม่ทันรับสายมั้งเขาทิ้งข้อความไว้แล้วเขาก็โทรแจ้งความว่ามีคนบุกรุกห้องเขาไอ้เมย์ด้วยความตกใจพี่พวกหนูไม่ได้มาบุกรุกห้องพี่ฟังหนูก่อนไอ้เพชรบอกพี่ใจเย็นๆครับพวกผมไม่ได้มาบุกรุกห้องพี่แฟนพี่เป็นคนชวนผมเข้ามาแฟนเปิดรายการผมอยู่คนเดียวมา3 ปีเฮ้ยไอ้เมย์เลยพูดว่าพี่จะบอกว่าพี่อยู่คนเดียวมา3 ปีได้ไงคะแฟนพี่ชื่อเอ๋เนี่ยชวนหนูเข้ามาเนี่ยตอนนี้อยู่ในห้องน้ำค่ะนี่ไงระหว่างนั้นโทรศัพท์พังตำรวจรับสายแล้วพี่เขาเลยบอกว่าเดี๋ยวผมติดต่อไปใหม่ครับแล้วเขากดวางสายคุณว่าอะไรนะพี่เอ๋อยู่ในห้องน้ำพี่เอ๋เป็นคนชวนหนูเข้ามาค่ะแล้วเขาก็เปิดประตูห้องน้ำมาในห้องน้ำไม่มีใครอยู่เลยว้ายไอ้เพชรไอ้เมย์ก็ตาลกลากเลยวิ่งมาดูเฮ้ยแล้วก็มองหน้าเขาก็บอกว่าขอโทษนะคุณเป็นเพื่อนเอ๋เหรอพี่ไอ้เจ้าเมย์ก็เลยบอกว่าไม่ได้เป็นเพื่อนค่ะแต่รู้จักมา3 ปีแล้วใช่ตั้งแต่วันแรกที่หนูย้ายมาอยู่ที่นี่ข้างห้องพี่อ่ะพี่เอ๋ก็เป็นคนโผล่หัวมาแล้วก็พี่ชื่อเอ๋นะแนะนำตัวเสร็จเรียบร้อยหนูก็รู้ว่าพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อเชนผู้ชายก็อิ่งไปเพราะผู้ชายไม่เคยคุยกับทางเอเซ็ตเลยไม่คุยกับบ้านเอเซ็ตเลยถูกแต่ไอ้เมย์สันทยายทุกอย่างไปหมดจนเขานิ่งไปสักพักหนึ่งแล้วเขาก็เลยบอกว่าตกลงคือคุณบอกว่าเอ๋ชวนคุณเข้ามาใช่ไหมงั้นคุณฟังนะเอ๋เสียชีวิตไปก่อนคุณจะย้ายเข้ามา6 เดือนและวันนี้ครบรอบวันเสียชีวิตวันตายของเอ๋3 ปีเต็มเอ๋กีดข้อมือตัวเองในห้องน้ำนี้แต่ตายระหว่างทางที่ไปโรงพยาบาลนี่แหละแล้วถามว่า3 ปีเนี้ยก่อนไอ้เจ้าสัวจะเกิดเนี่ยจนไอ้เจ้าสัวมันเกิดมาเนี่ย3 คนพ่อแม่ลูกอะเจอกับอะไรอยู่แล้วไอ้สัวเนี่ยตอนเนี้ยพูดได้แล้วนะหลานหยกพูดได้แล้วนะพูดอย่างชาชาเลยป้าเอ๋ป้าเอ๋ป้าเอ๋แสดงว่าเด็กเองก็มีการไปคุยเล่นกับพี่เอ๋คนนี้เหมือนกันจนน้องจำได้ว่าเรียกเขาว่าตาเอ๋ใช่โอ้โหคืนนั้นไอ้เพชรโทรหายกเลยกำลังชุลมุนวุ่นวายเลยแล้วไอ้ทางนิติก็เหมือนบอกว่าเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนคนในคอนโดด้วยกันนี่แหละแล้วบอกว่าเหมือนเป็นกรรมการคอนโดหรืออะไรสักอย่างเขาก็บอกว่าขึ้นมาที่ห้องเขาก็บอกว่าเขายืนยันด้วยว่าใช่เกิดเรื่องเมื่อ3 ปีที่แล้วจริงแต่ว่าไม่ได้เสียชีวิตที่นี่นะเสียชีวิตระหว่างทางไปโรงพยาบาลแล้วสาเหตุที่เขากรีดข้อมือเพราะอะไรอ่ะน้อยใจแฟนทะเลาะกันมันไม่ได้ทะเลาะกันหรอกแต่คือแฟนไม่มีเวลาให้แล้วมันเหมือนว่าพูดอะไรก็พูดไม่ได้เพราะผู้ชายเป็นคนหาเลี้ยงอ่ะ
ผู้ชายเป็นคนอารมณ์ร้อนก็คือตุ้งตังตังไอ้เพชรก็ถามบอกอ่ะเดี๋ยวช่วงที่พี่อยู่ว่าทะเลาะกันผมเข้าใจว่าพี่ทะเลาะกับพี่เอ๋เขาบอกว่าบางทีเขาคิดถึงแฟนมากเขาดื่มไปเนี่ยเขาโทษตัวเองว่าถ้าเขาดูแลแฟนเขาดีกว่านี้มันคงเขาน่าจะอยู่กันเป็นครอบครัวเขาคงไม่ต้องอยู่คนเดียวอย่างนี้หรอกเขาก็คุยยังข้าวคุยยังของตุ้งตังตุ้งตังของเขาอยู่คนเดียวนะโอ้โหแล้วผมตอนเนี้ยล่าสุดในหัวคือกำลังงงอยู่ช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่เนี่ยพี่เชนเนี่ยนะแฟนของพี่เอ๋เนี่ยที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นคนร้องเรียนกับทางนิติว่าเนี่ยห้องข้างๆเนี่ยมันวุ่นวายอะไรหน้าห้องเขาแสดงว่าพี่เชนเองก็น่าจะดูเขาเห็นว่าอีเมย์อ่ะพูดอยู่คนเดียวพูดอะไรก็ไม่รู้งุ้งแล้วเขาจะนอนอ่ะเขาไม่ได้นอนไงเดี๋ยวนะบางทีเขาก็จะกลับมาอย่างเงี้ยเห็นไอ้เมย์ไปยืนอยู่หน้าห้องเขาอ่ะแล้วทำเหมือนรับรับล่อๆพี่เดี๋ยวนะแสดงว่าตอนแรกผมเข้าใจผิดสิว่าสิ่งที่พี่เชนบอกเนี่ยผมนึกว่าเขาเห็นจากกล้องวงจรปิดของคอนโดแต่นี่คือเขาเห็นด้วยตาของเขาได้ยินตัวของเขาเองใช่แม้กระทั่งเนี่ยเมย์ไปยืนคุยพูดอยู่คนเดียวที่หน้าห้องเขานี่หรอใช่เขาเลยบอกว่าไอ้เมย์อ่ะมีอาการอะไรหรือเปล่ามีปัญหาอะไรกับห้องเขาหรือเปล่าถึงต้องไปยืนอยู่หน้าห้องเขาโอ้ไม่น่าล่ะทำไมเขาถึงมาร้องเรียนกับนิติแล้วบางทีตอนเช้าๆอ่ะไอ้เมย์กำลังบอกว่าตากผ้าคุณหนูอยู่อย่างเงี้ยในพาร์ทไอ้เมย์คือเห็นพี่เอ๋อ่ะเขาเปิดไอ้นี่มาไอ้หน้าระเบียงมาแล้วก็คุยจะไปทำงานแล้วหรอกเธอนู่นนี่นั่นคุยเหมือนเป็นเพื่อนบ้านปกติเลยและสักครั้งหนึ่งที่เขาแบบว่าเหมือนมาหน้าบูๆมาแล้วก็ทำหน้าหงุดหงิดแล้วก็คือมองจากข้างในอ่ะไอ้เมย์ก็บอกว่าต้องหุบปากอ่ะแล้วก็ต้องเดินเลี่ยงเข้าห้องแทนอ่ะครับโอ้โหแสดงว่าทั้งครอบครัวทั้งพี่เพชรพี่เมย์แล้วก็น้องคนนี้อยู่กับเพื่อนบ้านที่เป็นผีตลอดเวลาใช่แล้วตอนนี้คือน้องชายกำลังประกาศขายห้องอยู่นะอย่าบอกว่าล่าสุดก่อนที่จะประกาศขายและขายได้นะตอนนี้น้องก็ยังอยู่ห้องนี้ด้วยหรือเปล่าก็ยังอยู่ใช่ก็ยังอยู่งามไส้แล้วมึงเพราะว่าคืนนั้นอ่ะพอหลังจากเกิดเหตุอ่ะไหวเพชรจะเคลียร์เรื่องอะไรเสร็จเรียบร้อยอ่ะตีหนึ่งครึ่งไอ้เพชรโทรมามึงรู้มึงเลยกูเจออะไรกูอุ้มใส่หยกมาเป็นตู้หยกนะเดี๋ยวใจเย็นเพชรเอาใหม่กูมันช็อกอยู่กูงงมึงอย่าบอกนะว่า3ปีที่ผ่านมาคือแล้วกูอยู่กับใครวะแล้วน้องหยกเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีพี่ตั้มแล้วหนึ่งในสิ่งที่คุณเล่าให้ผมฟังนะตอนนี้คุณบอกว่าเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาแสดงว่าวันที่5หลังจากนี้มาเนี่ยน้องเพชรน้องชายคุณเพิ่งจะรู้ความจริงว่าข้างห้องตายถูกโอ้เฮ้ยโอ้เหมือนเขาจะบอกว่าไงอ่ะผีเฟรนลี่เหรอผีแบบมีเพื่อนบ้านแล้วเข้าใจว่าอารมณ์ของผู้หญิงอ่ะคนที่พร้อมจะเป็นแม่บ้านใส่ดีอ่ะเมามอยไงผู้หญิงเขาต้องมีการคุยกันผมเข้าใจอรรถรสของการคุยกันนะใช่แต่สิ่งที่คนอื่นเขามองอ่ะคือเนี่ยเมย์คุยกับอากาศว่างเปล่าใช่และผมก็เชื่อว่าผมเดาว่านิติเองเนี่ยก็น่าจะจับสังเกตของน้องเมย์จากกล้องวงจรปิดนี่แหละไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่เดาว่าน่าจะมีแล้วเห็นว่าใช่มีแล้วก็คือเห็นว่าอีเมย์มันเหมือนพูดอยู่คนเดียวไงโอ้โหแต่พี่เข้าใจว่าสังคมของคอนโดว่ามันต่างคนต่างอยู่ไงเข้าใจเข้าใจซึ่งไม่ใช่แค่เมย์คนเดียวเพชรผัวเขาก็เจอเหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าเมย์เองน่าจะสะเทือนใจมากที่สุดใช่วันแรกที่เมย์เนี่ยรู้ความจริงเนี่ยเพชรเนี่ยเขาเล่าอะไรให้ฟังไหมว่าเมย์มีอาการแบบไหนคือก็สะตันน่ะก็รู้ถึงขั้นถวายว่าขายห้องได้ขายเถอะก็ประกาศขายเลยอะอืมแล้วได้ไปทำบุญอะไรให้กับพี่เอ๋เขาไหมทำอ่ะมันทำตลอดอยู่แล้วคือครอบครัวหยกเป็นสายทำบุญอยู่แล้วอะพี่เอ๋อะไรก็ทำบุญเอ๋อะไรก็ทำบุญทำสังฆทานอะไรอย่างเงี้ยครับ
ราะว่านอกจากที่จะมีการทักทายการคุยกันระหว่างข้างห้องเนี่ยมากสุดแม็กสุดเลยก็คือเข้าไปในห้องของพี่เอ๋นะครับไปนั่งทานข้าวผมก็เลยนึกภาพของการที่สองคนเนี่ยจะเข้าไปในห้องพี่เอ๋เนี่ยโดยที่พี่เอ๋เป็นคนเปิดประตูให้ถูกไหมเขาเล่าให้ฟังไหมตอนนั้นเขาเข้าไปยังไงใช่เขาเป็นคนบอกเองว่าคือเขาเป็นคนเปิดประตูให้เปิดประตูรอด้วยแล้วก็เข้าไปในห้องใช่ไปนั่งกินอะไรต่ออะไรโดยที่สำหรับกับข้าวทั้งหมดเนี่ยใครเป็นคนหามาไอ้เจ้าเพนหามาโอ้เพนหามาใช่โอ้แล้วระหว่างที่นั่งทานข้าวกันอยู่เนี่ยผมเจาะตรงนั้นนิดนึงว่าทั้งเพชรแล้วก็เมเนี่ยเห็นไหมว่าพี่เอ๋เขาก็มีการหยิบข้าวอาหารมากินหยิบแก้วน้ำมาดื่มอะไรเงี้ยก็คือของทุกอย่างอ่ะอยู่ในจานอย่างนี้อย่างละหน่อยเหมือนเป็นจานแก้มอ่ะจับแก้มอ่ะแล้วก็วาแก้ววายหนึ่งแก้วอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเลยพี่ตั้มแสดงว่าพี่เอ๋เขาก็ไม่ได้แตะมีแต่แค่เพชรกับเมย์ที่เป็นคนทานเท่านั้นเองใช่แล้วก็นั่งคุยเม้ามอยอะไรไปเรื่อยเปื่อยโอ้โหนะครับมารู้ความจริงแม้กระทั่งชื่อของแฟนพี่เอ๋เนี่ยตั้งแต่แรกเราก็ไม่รู้นะว่าชื่ออะไรมารู้จากเนี่ยเชนเป็นผมเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมุตินะผมเป็นแฟนพี่เอ๋เนี่ยผมไม่เคยบอกชื่อผมเลยแต่ทำไมสองคนนี้รู้ทำไมสองคนนี้ถึงได้บอกว่าผมทำงานอะไรเป็นคนแบบลักษณะแบบไหนอารมณ์อะไรยังไงเนี่ยเป็นผมก็มีสตันเหมือนกันมีเหวอนะแล้วจากที่พี่เชนได้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเนี่ยหลังจากนั้นเป็นยังไงเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามาที่ไม่ได้ถึงขนาดว่าแจ้งเพราะพอได้ยินชื่อพี่เอ๋เขาก็เดี๋ยวผมติดต่อไปนะครับเขาก็กดวางสายโอ้ยเรื่องนี้นี่เอาสตาร์แจ้งเลยอ่ะโอ้แล้วผมก็เชื่อว่าพี่เชนเนี่ยนะครับที่เป็นแฟนเขาเนี่ยก็ที่บอกว่ายังไงน่าสงสารนะต้องบอกว่าน่าสงสารพี่เชนพอเขารู้ว่าคนข้างห้องเห็นน่ะเขาพูดไม่เป็นภาษานะเขาได้แต่ร้องไห้อะแล้วมันเหมือนพี่ตั้มเข้าใจเหมือนคนเป็นอาการเหมือนซึมเศร้าว่าเหมือนโทษตัวเองอะเก็บกดเขากลับมาเป็นโมเมนต์นั้นน่ะแล้วก็นั่งซุดอยู่อย่างนั้นน่ะนั่งกอดตัวเองอยู่ตรงมุมห้องอะแล้วมันไม่สามารถคิดหัวใครจะเข้าไปในมูดอารมณ์เขาตรงนั้นได้เขาเลือกที่เขาจะไม่ฟังอะไรเลยได้แต่นั่งกอดตัวเองนั่งโทษตัวเองทำไมเอกไม่มาหาผมทำไมผมถึงไม่รู้สึกถึงคุณอะไรอยู่อย่างเงี้ยเข้าใจทั้งที่เขาอยู่ด้วยกันมันแต่ไม่สามารถสื่อสารกันได้แล้วหลังจากที่รู้ความจริงเนี่ยหลังจากเนี้ยเพชรเองเมย์เองพอเข้าไปในห้องของพี่เอกเนี่ยพี่เชนเขาให้เข้าไหมก็ไม่นะก็คือเรื่องห่างได้ก็ห่างอะห่างเลยเพราะว่าผมอยากรู้ว่าพี่เชนเองเขาก็มีการแบบเอาเครื่องส่งเครื่องเส้นจุดทุ่งจุดทูบอะไรให้แฟนเขาหรือเปล่าไงถามว่าไอ้จุดเครื่องเส้นอะมันไม่ได้เครื่องเส้นหรอกพี่คือจะบอกว่ามันเป็นตู้เขาเรียกว่าอะไรนะตู้โต๊ะเครื่องแป้งที่เพนเล่าให้ฟังนะมันจะมีดีเทลที่มันเขาคุยกันระหว่างช่วงที่ว่ากำลังคุยเถียงกันที่อยู่ในห้องอะไอ้เมย์ก็เลยชี้ไปเนี่ยพี่เอ๋ซึ่งรูปอะมันอยู่ในชั้นวางแล้วมันก็จะมีลิ้นชักเล็กๆอยู่อะแค่ดึงลิ้นชักเล็กๆนั้นออกมามันคือกระถางธูปนะพี่ตั้มเส้นผมบางภูเขาชัดๆเลยอยู่ในรูปนั่นคือคำตอบแต่ก็เป็นเราก็ไม่รู้หรอกใครจะไปแบบเอะอะไปดึงลิ้นชักของห้องเพื่อนบ้านเล่นพูดถึงเอาตรงๆนะหยกสงสารพี่เอว่าเอาขนาดแกตายไปแล้วเนี่ยวิญญาณของพี่เอเนี่ยผมพูดได้เลยนะว่าแกก็ยังไม่สงบติดห่วงอ่ะติดนิวรณ์อ่ะถูกถึงขนาดเอาความในใจอ่ะวิญญาณนะเอามาแบบเจรจาคุยกับข้างบ้านเข้าใจไหมมันบอกว่าเหมือนผู้หญิงคุยกันอ่ะแล้วอย่างบอกว่ามันหยกถึงบอกว่าดีเทลมันค่อนข้างเยอะในช่วง3ปีเนี้ยพี่ตั้มมันมีวอร์ดดิ้งหนึ่งที่พี่เอ๋เขาจะพูดตลอดเวลาจนไอ้เมย์มันบอกว่ามันหลอนอะถึงขนาดว่าหลอนนะวันไหนที่ไอ้เพชรมันกลับดึกหรือว่าแบบว่าเอ้ยไอ้เพชรไปไม่กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ย
แต่ก็จะโทรมาก็จะเอ้ยเปิดคอเปิดกล้องคุยอย่างเงี้ยพี่เอกจะพูดเสมอว่าเมย์ดีเนาะดีกว่าพี่เยอะเลยเมย์โชคดีมากที่เจอผู้ชายที่รักเมย์นี่คือคีย์เวิร์ดที่เขาชอบพูดเป็นประจำพี่อิจฉาเมย์มากเลยรู้ป่ะแล้วเขาก็จะบอกว่าพี่มีพร้อมทุกอย่างแต่พี่ขาดแค่อย่างเดียวคือคนรักที่อยู่กับพี่หรือทำให้พี่รู้สึกว่ามีเขาอยู่แต่เมย์เป็นผู้หญิงที่โชคดีมากเลยพี่อิจฉาเมย์มากเนี่ยเจ้าเมย์เนี่ยประสาทเสียเลยกับคำว่าอย่ามาอิจฉาหนูเลยหนูแต่จิตเสียอยู่แล้วจิตสุดท้ายเขาอะนะเขาจบแบบไม่มีความสุขไงแล้วก็เป็นการฆ่าตัวตายอะกรีดข้อมือตัวเองก็ผมไม่ขยายความตรงนี้ละกันคงจะเป็นเหตุผลของเขาแหละแต่ในสังคมของเราถือว่าเหตุผลที่เขาตัดสินใจในตอนท้ายเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องนะแต่ผมก็ไม่ไปไม่ก้าวล่วงไม่นี่ละกันเพราะว่าแต่ละคนโมเมนต์นั้นอะเราไม่รู้หรอกว่าเขาต้องเจอกับอะไรมาที่มันทำร้ายจิตใจเขามาแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเชื่อว่าพี่เชนเองก็คงจะเจ็บปวดเหมือนกันแหละเนาะเรื่องราวที่เขาเจอเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะฮะทุกท่านครับน้องหยกคุณผู้ฟังทุกท่านถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์ได้แล้วกันสำหรับคู่รักนะฮะอาจจะแต่งงานกันมาใหม่ๆข้าวใหม่ปลามันหรืออาจจะอยู่กันมาได้สักพักเนี่ยผมเชื่อว่าการใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ควรเลี่ยงเนาะครับสำหรับคนที่โมโหร้ายหรือหงุดหงิดเหมือนกับพี่เชนในเรื่องเนี้ยทำอะไรไม่ได้ทำร้ายข้าวของทำร้ายตัวเองตีอกชกตัวอะไรเงี้ยผมบอกเลยจากประสบการณ์เนี้ยนิดนึงสั้นๆถ้าคุณอยู่ในสภาวะสถานการณ์แบบเนี้ยหนีออกไปเลยฮะอย่าอยู่ด้วยกันก่อนห่างออกไปทำให้จิตใจสงบอย่าพยายามใช้คำพูดหรืออยากจะหาเหตุผลเพื่อเอาชนะอีกฝ่ายให้เป็นผู้ชนะสำหรับเราอย่านะห่างได้ห่างไม่งั้นก็จะลงเอยคล้ายๆเรื่องแบบนี้แหละครับนะครับโอ้จบลงตรงนี้ฮะเรื่องราวที่บอกว่าเป็นเพื่อนทิพย์นั่นเองไม่ถามแล้วฮะว่ามันเป็นยังไงนะอ่ะสนุกมากเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เปิดหัวมาสำหรับผมในเรื่องนี้เรื่องแรกกับน้องหยกตาแจ้งเลยครับนะฮะขอบพระคุณมากจริงๆรักษาตัวเองด้วยละกันขอบพระคุณมากครับน้องหยกไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับครับผมสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้